สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็มีแนวอยู่แนวกินยำแรกเนาะมาให้พี่น้องในเบิ่งคือเก่าครับนี่ก็ไอ้ได้ปลาลงไอ้ลง ลงไส้ลงรีนะครับที่ว่าไอ้รีทายให้เบิ่งนะครับนี่บอกปลาน้อยๆเนาะครับลงสดๆเลยครับดีตรงแดงตรงแดงอยู่เลยครับพวกปลาซิ่วปลากระเดิดปลาไอ้ขาวนี่ครับปลาหน่อยปลาร่วมนี่ก็ว่าจะมาหมกหมอเนาะหมกอมใส่หมอกับผักแซ่บๆให้พี่น้องได้กินน้ำกันครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะครับนี่พวกไอผักเนาะผักที่จะมาหมกใส่กับพวกปลาหน่อยเห็นแต่แสบครับมะเขือก็เก็บอยู่สวนมะเขือบักแข็งเด็ดเรียบร้อยแล้วนี่ก็พวกอีลากระเพราผักชะอมเนี่ยครับผักอีเหลือดสัก 3-4 ใบเนาะเอามาอู้มองหมอใส่กันแสบๆนะเราก็สิเด็ดผักก่อนเนาะครับพี่เนาะตามเครื่องแกงที่นี่เห็นแต่แสบเนาะครับครับเครื่องแกงก็ตำก่อนเนาะตำเครื่องแกงเนาะครับแค่ได้กินไอ้เครื่องแกงก็หอมแล้วครับข่าตะไคร่หอมกระเทียมนี่แหละครับเครื่องแกงครับเรามาเบิ่งเครื่องแกงเสร็จเนาะเด็ดผักก่อนเครื่องแกงเสร็จเด็ดผักก็มาเบิ่งขั้นตอนการอู้อ้อมนะครับอ้อมใส่หม้อนี่พี่น้องเครื่องแกงก็ตำเรียบร้อยแล้วเนาะครับเดี๋ยวจะเอาลงคนใส่ปลาเลยครับนี่พวกปลาเข้าก็เด็ดเรียบร้อยแล้วนี่เครื่องแกงลงไปเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวปรุงเครื่องใส่พวกปรุงรสใส่ผักใส่ยังไงให้เรียบร้อยเลยครับก็จังเอาคนให้เขาเครื่องเอาไปตั้งที่เดียวเลยครับปลาไปไหนนี่ครับเอาเครื่องลงแล้วเนาะพี่น้องเราจะวิธีปรุงเครื่องใส่ลดนิดหน่อยชูรสครับพี่น้องขาดบ่ได้เลยล่ะครับครับคือชูรสใส่มันนัวใส่ชูรสแล้วเนาะรสดีแล้วที่นี่นี่ล่ะปลาครับของแซ่บเล่นนะครับนี่อูอ้อมนี่ต้องใส่ปลานะครับแถวบ้านบ่าวเตี้ยนี่สูตรปลานี่ใส่น้ำไตปลาน้ำน้อยๆเนาะใส่แล้วหอมเลยครับคุณบักพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะโคตรนี่เข้ากันเนาะคนเครื่องเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเอาผักใส่พี่น้องโอ้ยเป็นแต่หอมเป็นแต่แสบคักขนาดเนาะพี่น้องมากินน้ำกันนะครับแรงนี่อาหารยำแรงมาเทพกับวิถีชีวิตเนาะอาหารเมนูแต่ละอย่างก็เฮ็ดให้พี่น้องเลยเบิ่งอาหารในอีสานบ้านเฮานะครับแนวอยู่แนวกินแซ่บๆนี่ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคนจังหน่อยคนให้มันเข้ากับเครื่องนะพี่น้องเอ้ยกินไอดิบๆซะบ่ครับลงมาใกล้ๆเวลาคนเบิ่งหอมเป็นยังเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับอู้ปลาอู้หมอ
กูใส่หม้อหอมๆเข้าเครื่องโอ้ยิบๆนี่ก็แซ่บเสร็จแล้วเดี๋ยวบางทีเอาไปตั้งไฟเนาะครับที่นี่พี่น้องนี่ไฟอ่อนๆเลยครับพี่น้องกำลังพอดีนี่ไฟอ่อนๆไฟแห้งมาได้เด้อเดี๋ยวหม้อใหม่ตั้งไว้ไฟอ่อนๆเดี๋ยวอีกสัก20 30นาทีเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องแนวอยู่แนวกินแซ่บๆแรงนี่มาครับพี่น้องสุกแล้วเนาะมาเบิ่งกันอุ้ยหอมห่วยๆเลยครับพี่น้องเอ้ยเป็นตาแสบครับเบิ่งเนี่ยตักใส่ถ้วยเนาะครับพี่น้องอุ้ยเจ็บแสบเลยครับมื้อนี้หูอมปลานี่แหละครับใส่ผักใส่ผักต่างๆผักไอ้ปอดสารน้ำหัวน้ำส่วนเฮานี่ครับพี่น้องเบิ่งเนี่ยมันจะแซ่บคักเนาะมาเดี๋ยวมาอยู่มากินน้ำกันครับพี่น้องโอ้ยตักเอาน้ำน้ำเนี่ยน้ำเอาเจาะพอดีเลยนะครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับเนี่ยอยู่แนวกินแซ่บมาครับพี่น้องนี่หูอมหูอมเฮากับเซนนะครับนี่อู้ยอย่างแซ่บอย่างหอมเลยเดี๋ยวถอนจังหน่อยก่อนมาเดี๋ยวบ่าวเทียบจะซิมไปเบิ่งครับซิมตอนปลาแซ่บเลยครับรสชาตินี่ฝีมือนี่การันตีเลยครับแซ่บครับพี่น้องอำลำครับขมขมอำลำหน่อยๆแต่ก็หอมบวกไอ้พวกเครื่องพักเครื่องเกียงเนาะมาเบิ่งพี่น้องมันจ๋าๆเลยครับสิ่งนี้มันจ๋าๆครับปวดหอมหอมหน่อยนึงเนาะแซ่บๆครับคลิปนี้เนาะบาวเทียบก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกแฟนครับที่รับชมคือเก่าเนาะครับผมตามนี้เฮ็ดแนวอยู่แนวกินกับอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้บาวเทียบจะขอจบคลิปแค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับ